สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับแอดจีจีในช่องเยพิยนอีกเช่นเคยวันนี้จีจีมีอนิเมะสนุกๆมาให้เพื่อนๆเลยนะคะอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่า plus size l เรื่องราวการลดน้ำหนักของสาวๆต่างโลกและวิธีลดน้ำหนักฉบับมนุษย์เรื่องราวจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยแต่ก่อนไปรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดจีจีแล้วก็ทีมงานด้วยนะคะทุกคนเดือดกันหรือเปล่าคะดูช่องเยพิยนทีไรมีโฆษณาขึ้นมาทุกทีขัดจังหวะตอนฟังเพื่อนๆตลอด มาแนะนำบริการ YouTube พี e m ีย m เริ่มต้นเพียงแค่14บาทเดือนละ59บาทเองนะคะคุณพี่ขาถูกสุดๆเลยทีนี้ก็หมดปัญหากวนใจทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้มีแค่เพียง u t u b e Premium อย่างเดียวนะคะยังมีบริการ Netflix อีกตั้งหาการันตีด้วยฐานลูกค้า16,00 0คนสมัครได้ง,ง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์แอดดักพีเอ็มได้เลยนะคะคุณพี่ขาหรือสแกนที่หน้าจอได้เลยและที่สําคัญนะคะมีบริการแจ้งเตือนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุต่ออายุเพียงราคาเดียวเล ไม่มีปกเพิ่มส่วนใจก็แอดไลน์แอดดักพีได้เลยนะคะคุณพี่ขาเปิดตอนที่13มาแล้วภาพก็ได้ตัดไปที่ชายทะเลนะคะแล้วในตอนนี้คุณเจ้าของคลินิกก็อยู่ในชุดว่ายน้ําที่สุดแสนเซ็กซี่นะคะเพราะหุ่นของเธอเนี่ยดีมากๆเลยนอกจากคุณเจ้าของร้านแล้วยังมีนาาเอกแถมยังมีบรรดาสาวๆต่างโลกทุกคนเลยไม่เว้นแม้กระทั่งเซเธอนั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยสาวๆต่างโลกก็อยู่ในชุดว่า นักกันทุกคนเลยนะคะดูเหมือนว่าวันนี้เนี่ยคุณเจ้าของร้านเนี่ยคืมอกคืมใจอยากจะมาทะเลก็เลยชวนนาวเอกไปไปมาๆก็ดันชวนสาวๆต่างโลกทุกคนมาเพราะทุกคนที่นี่เนี่ยก็คือลูกค้าของเธอนั่นเองซึ่งคุณเจ้าของคลินิกนะคะก็ได้บอกบรรดาสาวๆว่าพวกเราเนี่ยมาสนุกให้เต็มที่เถอะเพื่อรอเวลาให้เรือมารับจากเกาะแห่งนี้ถ้ามองดูดีๆในตอนนี้สาวๆเนี่ยอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวกันนะคะเพื่อความเป็นส่วนตัวนั่นเองเราพา ก็ตัดไปที่บรรดาสาวๆต่างโลกในวันนี้บรรดาสาวๆเนี่ยต่างมีสีหน้าที่สดชื่นแล้วก็แจ่มใสมากเลยนะคะที่ได้มีเวลาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแล้วหลังจากนั้นสาวๆเนี่ยก็แบ่งกลุ่มกันไปทากิจกรรมบางก็ไปเล่นน้ําทะเลบางก็นอนอาบแดดบางก็เล่นไามใชายหาดนะคะและแน่นอนว่าเมื่อมีสาวๆจำนวนมากขนาดนี้ก็ต้องเกิดเสียงดังเป็นธรรมดาและก็เสียงของพวกเธอเนี่ยดันไปปลุกเจ,เจ้าที่เจ้าทางของเกาะนี้เข้าดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะก วดเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วในวันนี้ในขณะที่สาวๆเนี่ยกำลังเล่นน้ําทะเลอย่างมีความสุขพวกเธอเนี่ยก็ถูกสิ่งมีชีวิตลึกลับก่อกวนไม่ว่าพวกเธอจะอยู่ในทะเลหรืออยู่ริมชายหาดแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้เนื้อรู้ตัวกันเลยนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่นาวเอกกับสาวๆต่างโลกทั้ง3ามคนนะคะถึงแม้ว่าจะมาพักผ่อนแบบนี้แต่ถ้าว่านาวเอกเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะสอนการออกกําลังกายโดยการเล่นเซิร์ฟนั่นเองแต่เป็นการพายเซิร์ฟ นั่นก็คือการฝึกการทรงตัว<อ>ก็เปรียบเสมือนการโยคะในตัวแน่นอนว่าสามสาวเนี่ยก็สามารถทรงตัวบนเซิร์ฟได้อย่างสบายเลยแต่ถ้าว่าพวกเธอเนี่ยก็ทรงตัวบนเซิร์ฟไม่นานจู่ๆเซิร์ฟของเธอเนี่ยก็พลิกคว่ำไปทําให้นาวเอเนี่ยเกิดความสงสัยนะคะว่าเซิร์ฟเนี่ยมันไม่ได้พลิกคว่ำง่ายขนาดนั้นเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยชักจะแปลกๆแ,แล้วแต่ถ้าว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็ได้แต่แยกตัวขึ้นไปดูเหมือนว่าหน้าที่ของนาวเอเนี่ยนอกจากดูแลสาวๆแล้ว ยังต้องดูแลอาหารการกินของทุกคนอีกด้วยแล้วในตอนนี้สาวๆทุกคนเนี่ยก็ถูกบางสิ่งบางอย่างก่อกวนอย่างหนักเลยแม้กระทั่งน้องมังกรที่นั่งอยู่บนห่วงยางลอยตัวอยู่บนทะเลเธอเนี่ยก็ถูกสิ่งมีชีวิตลึกลับก่อกวนแล้วกําลังแกเธอถึงแม้ว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับใต้ทะเลนั้นจะรู้ว่ามันเนี่ยกําลังแกมังกรอยู่ก็ตามแต่มันก็คิดเองเออเองนะคะว่าในทะเลเนี่ยมันเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นแม้กระทั่งมังกรเนี่ยก็คงจะสู้มันไม่ได้แล้ว จากนั้นมันเนี่ยก็ได้ทําการดึงหางคุณมังกรลงทะเลแต่ทว่าด้วยความอวบอันของเธอนั้นทําให้เธอเนี่ยติดอยู่บนห่วงยางนะคะตอนนี้น้องมังกรเนี่ยน่าสงสารมากๆเลยแล้วภาพก็แต่เป็นบนชายหาดนะคะในตอนนี้ก็เกิดเรื่องวุ่นวายอีกแล้วเพราะว่าคุณโอเกอร์กับคุณไซคลอปเนี่ยก็ทําการประลองกําลังอีกจนได้สาเหตุก็มาจากความอยากเป็นมามีของคุณโอเกอร์นั่นเองแต่ทว่าคุณไซคลอปเนี่ยเมื่อท้าสู้แล้วเธอก็ไม่ได้สนใจตําแหน่งอะไรหรอกแต่ถ้าชนะ โอเคพร้อมที่จะสู้อยู่ตลอดเวลาหลังจากนั้นการประลองกําลังเนี่ยก็ได้เริ่มก้นขึ้นเลยนะคะซึ่งเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับเนี่ยมันก็ไม่กล้ายแยมกับยักษ์ทั้งสองตนนะคะเพราะฉะนั้นการก่อกวนครั้งนี้คงต้องละเว้นเอาไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของมันเองทว่ารอบนอกของการต่อสู้เนี่ยยังมีโคโบเด็กจิว๋วกับเจ้าของร้านดอกไม้ที่คอยนั่งดูสถานการณ์อยู่นะคะและแน่นอนว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับเนี่ยมันตั้งใจที่จะรังแกทั้งสองคนนั่นเองแต่ เพราะว่าในตอนนั้นทั้ง4ี่คนเนี่ยก็ได้ยินเสียงเรียกจากน่าเอะนะคะซึ่งเขาเนี่ยก็ได้ตะโกนเรียกว่าถึงเวลาอาหารแล้วทุกคนมากินกันได้แล้วครับหลังจากนั้นการต่อสู้เนี่ยกุยติทันตาเห็นเลยนะคะทําให้เจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับเนี่ยถึงกับงงไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่เตาย่างบาร์บีคิวในตอนนี้นาเอะเนี่ยได้เตรียมวัตถุดิบต่างๆเพื่อที่ให้สาวๆเนี่ยกินรวมถึงอาหารทะเลด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขายังแนะนําอาหารทะเลต่างๆแล้วก็บอก อีกด้วยว่าอาหารทะเลโดยเฉพาะหมึกเนี่ยมันสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยลดน้ําหนักได้นะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยจะกินยังไงดีเพราะคนที่มีหน้าที่แล่ปลาหมึกนั่นก็คือคุณเจ้าของคลินิกแต่ตอนนี้เนี่ยเธอดันดื่มหนักแล้วก็เผลอหลับไปซะแล้วและในตอนนั้นเองนะคะเซเธอเนี่ยเธอก็ได้อาสาออกมาที่จะทําการแล่เนื้อปลาหมึกแต่ทันทีที่เธอจับเจ้าปลาหมึกเนี่ยเสื้อผ้าของเธอก็ได้ขาดออกนะคะผลก็มาจากการก่อกวนของเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับนั่นเอง ซึ่งในตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ได้ทักเซเธอร์นะคะว่าเสื้อผ้าของเธอเนี่ยได้หายไปเมื่อเซเธอร์ได้ยินแบบนั้นเธอเนี่ยก็ตกใจมากเลยทําให้ปลาหมึกที่อยู่ในมือเธอเนี่ยถึงกับหลุดออกไปแล้วเซเธอร์เองเนี่ยก็แปลงร่างกลับมาเป็นร่างเดิมและในขณะที่เจ้าปลาหมึกตัวปัญหาเนี่ยตกลงพื้นนะคะมันเนี่ยก็ดันไปตกใกล้ๆหนวดของสิ่งมีชีวิตลึกลับนั้นและเจ้าสิ่งมีชีวิตลึกลับนั้นเมื่อเห็นปลาหมึกที่ตกลงพื้นมันเนี่ยก็โกรธเอามากๆเลยที่เห็นเผาพันเดียวกันเนี่ยถูกกิน เป็นอาหารแล้วหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้ปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนบนเกาะนะคะและในที่สุดเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ก่อกวนทุกคนนั่นก็คือเจ้าคาเค้นนั่นเองซึ่งมันเนี่ยก็พูดแล้วก็ตอบโต้กับสาวๆบนเกาะได้ด้วยนะคะแล้วน้องเอลฟูดะก็บอกว่าเจ้านี้เนี่ยคือคาเค้นที่หนีมาจากต่างโลกเพราะมันเนี่ยได้พ่ายแพ้ซึ่งเจ้าคาเค้นเนี่ยก็พยายามแก้ตัวแบบน้ำคุุๆนะคะที่มันพ่ายแพ้จากต่างโลกและหนีมาที่นี่ก็เพราะว่าวันนั้นเนี่ยมันดันเป็นหวัดถึงแม้ว่าข้อแก้ตัวของ จะฟังไม่ขึ้นนะคะแต่ถ้าว่าตอนนี้มันก็พยายามที่จะหาเรื่องบรรดาสาวสาวต่างโลกรวมถึงทุกคนที่อยู่บนเกาะในตอนนี้แน่นอนว่าบรรดาสาวสาวกับคนที่อยู่บนเกาะเนี่ยไม่มีทางที่จะหวาดกลัวมันเลยทุกคนเนี่ยเข้าต่อสู้กันอย่างดุเดือดเลยแต่ถ้าว่าเจ้าคาเคนเนี่ยมันก็หนังหนา,นานและตัวใหญ่ตอนนี้สาวสาวเนี่ยแทบจะหมดหนทางที่จะต่อสู้ออกับเจ้าคาเค่นแล้วนะคะและในตอนนี้เองจู่ๆเจ้าคาเคนเนี่ยก็หนวดแข็งไปเพราะว่าตรงหน้ามันนั่นก็คือน้องมัง อนนั่เงในตอนนี้น้องมังกรเน ia, ี่ยรู้แล้วนะคะว่าใครเป็นคนดึงหางเธอในทะเลแล้วก็ดูเหมือนว่าน้องมังกรจะโกรธเอามากๆ <holder. S 1> เลยซึ่งตอนนี้น้องเนี่ยตั้ง่าจะพ่นไฟแต่ถ้าว่าคุณดาร์กเอลเนี่ยพยายามห้ามเอา,เอาไว้แล้วนะคะว่าถ้าเธอพ่นไฟออกมาต้องโดนพวกเธอด้วยแน่ๆแต่ถ้าว่าน้องมังกรเนี่ยก็ไม่ฟังแล้วนะคะเพราะเธอเนี่ยโกรธจัดสุดๆเลยหลังจากนั้นน้องเนี่ยก็พ่นลมหายใจมังกรออกไปแน่นอนว่าเจ้าขาเค้นเนี่ยก็ต้องค่ายแพ้ไปตามระเบียบเลย โอาไม่สามารถที่จะสู้กับมังกรได้อยู่แล้วมันก็ได้แต่นี้ลงทะเลนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่เนอเอ,เ,อเมื่อเห็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เลื้อยคานเขาเนี่ยก็ช็อกแล้วหมดสติไปตามระเบียบส่วนคุณเจ้าของคลินิกก็หลับไม่รู้เรื่องแล้วก็ดูเหมือนว่าวันนี้สาวๆเนี่ยก็ไม่ได้ออกกําลังกายกันเหมือนเดิมนะคะแล้วภาพก็ตัดจบตอนที่13